มาแล้วครับกล่องสีดำมาเมื่อมเลยกล่องไม่ใหญ่เท่าไหร่นะไซส์ขนาดนี้เดาได้ไม่ยากครับมันคือน่าจะเป็นรองเท้ามาดูรายละเอียดซินะครับในกล่องนี้ก็จะเป็น Tech 3นะครับ Black White Red Fluorescent Yellow ว้าวนี่ Made in Vietnam ทำที่ประเทศเพื่อนบ้านเรานี่เองนะครับนี่ก็เป็นไซส์ US 9 Euro 43นะครับ3 2 1ฟึบออกมาแล้วครับเดี๋ยวก่อนจะไปดูรองเท้ามีอะไรมาให้ด้วยนี่จะเป็นสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์ให้มา2ดวงฟึบฟุตเวร์เคแมนนวลอ๋อเป็นคู่มือการดูแลรองเท้าคู่นี้เราติดมาอย่างนี้เลยเหรอเดี๋ยวนะออกไงเนี่ยออกไม่ได้เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวค่อยวางกันนะคู่มือนะวางไว้ก่อนมาดูที่ตัวรองเท้านะครับนี่รองเท้าก็จะคลุมมาด้วยพลาสติกแล้วของอัลไพน์สตาร์เป็นพลาสติกไงถ้าเป็นบางยี่ห้อนี้จะเป็นลักษณะของกระดาษนะครับแล้วก็ก่อนจะไปที่ตัวรองเท้าเดี๋ยวเรามาดูที่กล่องนิดนึงนะตรงนี้เป็นรายละเอียดที่ค่อนข้างสำคัญนะครับตัวปั๊มตัวนี้จะเห็นตัวเลข07062021คือรองเท้าในกล่องเนี้ยน่าจะทำในวันที่7เดือน6หรือวันที่6เดือน7นี่แหละนะครับมันจะสลับกันอยู่นี่2 4ตัวแรกเนี่ยวันกับเดือนแน่นอนส่วนไอ้4ตัวหลังเนี่ยเป็นปีซึ่งปีเนี่ยมีความสำคัญยังไงมันมีความสำคัญกับเรื่องของอายุงานรองเท้าที่หลายคนเจอว่าซื้อรองเท้ามาได้ไม่นานปุ๊บมันก็จะเสื่อมมันจะพังไปอันนี้สำคัญเลยครับเวลาซื้อรองเท้าเนี่ยดูปีด้วยดูปีที่ผลิตด้วยเพราะว่าทุกผลิตภัณฑ์ในโลกอ่ะมันมีอายุงานของมันนะครับรองเท้าก็เช่นกันรองเท้าขี่รถก็เช่นกันก็ตอนนี้ที่ถ่ายอยู่นี่คือเดือน10นะครับฮึบอ้าวออกมาแล้วเอ้ยตื่นหน่อยอย่าขี้เกียจนักนี่ออกมาแล้วครับเป็นสีที่ตั้งใจเลือกนะนี่ให้ดูเต็มๆตัวนะครับเทค3เนี่ยจะเป็นตัวเขาบอกว่าเป็นตัวเริ่มต้นของคนที่จะขี่วิบากนะครับนี่ตัวนี้มันดูดีนะผมคิดว่าดีไซน์ของปี2021เนี่ยเทค3ตัวนี้ที่ดูดีจากลวดลายการใส่ตัวอักษรพิมพ์ตัวอักษรลงไปตรงเนี้ยมันทำให้ดูมีมิติมันดูแพงอะดูแพงพูดง่ายนะครับถ้าเกิดผมเห็นนะถ้าไม่มีตัวหนังสือตรงนี้ปุ๊บมันจะเรียบๆโล่งๆไปเลยดูไม่น่าสนใจเท่าไหร่นะครับแล้วก็เฉดสีที่ใช้ก็จะเป็นตัวเท้านี่ก็จะเป็นสีดำเนาะแล้วก็แต้มด้วยสีส้มนะครับแล้วก็จะมีเหลืองแลบนิดนึงด้านหน้าเป็นขาวนะมาตรฐานเอาไพสตาร์โลโก้เขานะครับเป็นรองเท้าพื้นอัดนะครับเป็นรองเท้าพื้นอัดซึ่งตัวที่ปกป้องเท้าเราทั้งหมดเนี่ยตัวตั้งแต่ฝ่าเท้าจนถึงส้นเท้าเนี่ยมันเป็นชิ้นเดียวนะครับดูนะครับนี่ครับตั้งแต่ส้นเท้ามันเนี่ยมันจะเป็นชิ้นเดียวนะครับมันจะเป็นพลาสติกชิ้นเดียวเลยซึ่งไอชิ้นเดียวเนี่ยมันต่อเนื่องมาจนถึงด้านในที่เราแนบข้างรถเนี่ยนะครับมันจะยาวขึ้นมาถึงตุ่มแล้วก็ถึงตัวนี้เลยข้อเท้าเลยเหนือข้อเท้าเลยซึ่งตัวเนี้ยมันต้องการความแข็งแรงนะครับก็นี่ไหนๆมาดูฝั่งนี้แล้วนะก็จะมีตัวกันความร้อนด้านในให้ขานะแล้วก็ตรงนี้อันนี้หลายๆยี่ห้อผมเห็นใช้ดีไซน์ตรงนี้เป็นตัวพยุงรองเท้าเมื่อก่อนมันจะไม่มีตัวนี้พอไม่มีเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นแผ่นยาวลงมาแล้วคราวนี้เวลาที่เราขยับข้อเท้าเวลาที่เราเดินอะไรพวกเนี้ยตรงเนี้ยมันชอบจะแตกเนี่ยมันจะเป็นรอยเย็บแบบเนี้ยแล้วมันก็จะแตกนะถ้าใครเคยใช้อยู่น่าจะจำได้ว่ามันชอบแตกตัวเนี้ยแล้วตัวเนี้ยข้อการประคองข้อเท้าตรงนี้มันก็จะขาดไปพอการประคองข้อเท้าขาดไปความแข็งแรงมันก็หายไปด้วยซึ่งตอนนี้เทค3เนี่ยก็ทำตัวนี้ออกมาแล้วทำให้เป็นลักษณะของลิ้นสอดแบบนี้นะครับคือมันจะพยุงแนวตั้งของเท้านะครับไม่ให้มันบิดมากเกินไปนะประคองไว้ด้านไหนประคองไว้ด้านไหนส่วนด้านนอกไม่มีอะไรด้านนอกนี่ก็จะมีตัวที่เป็นเราจะเห็นตัวที่เป็นพลาสติกดามขึ้นมาถึงข้อเท้าเหมือนกันเหนือข้อเท้าเหมือนกันนะครับส่วนด้านบนก็จะเป็นอีกชิ้นหนึ่งที่รับขึ้นมานี่สีส้มเนี่ยตรงเนี้ยนี่เป็นพลาสติกนี่พลาสติกนะครับก็จะรับกันไปเป็นทอดๆนะครับแต่ว่าด้านหลังเนี่ยจะเป็นวัสดุนุ่มนิ่มเป็นซอฟต์ๆสำหรับการเคลื่อนไหวที่สบายๆกว่ารุ่นพี่อย่างเทค7หรือเทค10นะครับรวมถึงน้ำหนักด้วยนะก็จะประมาณนี้
อีกข้อสังเกตหนึ่งของเทค3คือมันจะมีตัวล็อกเนี่ยแค่3เส้นนะครับ1 2 3นะครับคือเป็นตัวล็อกที่ดึงมาข้างหลัง2ตัว1 2นี่กดมาด้านหลังส่วนตัวด้านบนนี่ให้อ้าออกนะครับสวนทางกันนะแล้วก็มันจะเป็นดีไซน์เดียวกันกับตัวรุ่นพี่แหละเทค7เทค10ก็จะใช้ดีไซน์เหมือนกันต่างกันเพียงแค่ตัววัสดุนะครับต่างกันแค่วัสดุตัวนี้จะเป็นพลาสติกนี่ตรงนี้ไว้งัดเกียร์เห็นป่ะอันเนี้ยใครที่เคยใส่อัลพายเนี่ยเขาก็บอกว่ามันเป็นข้อดีเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของอัลพายสตาร์คือตัวปลายเท้าเนี่ยมันบางแล้วเวลาสอดเท้าเปลี่ยนเกียร์อะไรพวกนี้มันทำได้ง่ายมากนะครับต้องลองดูนะเพราะว่าจริงๆแล้วนี่คืออัลพายสตาร์คู่แรกหลังจากที่ไม่ได้ใส่มานานมากครั้งสุดท้ายที่ผมใส่เป็นเทค8ลมนานกาเลนะครับจำฟีลลิ่งไม่ได้แล้วแต่ว่าตัวนี้คืออัลพายสตาร์ตัวเริ่มต้นก็คือเทค3ที่ผมกลับมาลองใส่ดูอีกเที่ยวนึงเพราะว่าอยากจะรู้ว่าความสะดวกสบายของมันให้ได้มากแค่ไหนอ่ะมาดูพื้นเทค3เนี่ยเขาจะทำมา2รุ่นนะครับพื้นเนี่ยจะไม่เหมือนกันตัวนี้จะเป็นพื้นแบบโมโตคอร์สนะครับมันก็จะเรียบๆหน่อยแต่ถ้าพื้นที่เป็นเอนดูโรเนี่ยเขาก็ตัวนี้มันจะเป็นบ้างๆเลยนะครับรู้สึกว่าจะมีสีดำมั้งเอนดูโรเนี่ยก็เลยไม่สวยเท่าไหร่เอาตัวนี้กว่าสวยกว่านะครับนี่ครับอันนี้ก็คือแกะกล่องมาเจอแบบนี้นะข้างในเป็นยังไงปึ๊บปึ๊บดูกันแขวกออกมาเนี่ยครับก็มาฐานรองเท้าทั่วไปวัสดุรองภายในนุ่มๆนะครับแล้วก็ไม่ต้องมีซับไหนให้ใส่นะครับสวมลงไปได้เลยเห็นโลโก้ขาวๆแวบๆอยู่ข้างในนั่นนั่นก็คือด้านในสุดละนะครับเดี๋ยวไปลองใส่กันดูดีกว่าว่าจะเป็นยังไงกับ Alpine Star Tech 3นะครับ